ความฝันของพวกเราเนี่ยมันไม่มีความหมายเท่ากับความสุขของลูกครูเลยใช่ไหมครูถึงยอมแลกอนาคตของวงฮักเสด็จกับความสุขของล่าตกลงจะไม่เลิกกับคุณภูใช่ไหมจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเถอะไอ้หลอใช่สิพวกเราเนี่ยมันเป็นคนอื่นมันไม่สำคัญเท่ากับชีวิตลูกสาวครูอยู่แล้วโอ้ยพอไปกันใหญ่แล้วจะมาทะเลาะกันเองทำไมถามจริงนะเจ๊ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอเจ๊ลองคิดดูนะใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวและที่พวกเราเป็นแบบนี้เพราะใครเนื้อไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งแต่ต้องมารับความซวยเต็มๆไปเว้ยไอ้ดำเฮ้ย